ังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนอคลิปสั้นปู่แอดตอนที่524ประจำวันที่9เมษายนไอโอสร้างสรรค์มีจริงหรือสงครามชิปสหรัฐทุ่มหนักคลิปนี้มีข่าว Exclusive สหรัฐทุ่มเงิน400,000,000,000ดึง TSMC สร้างโรงงานชิปแห่งที่3 IO สร้างสรรค์มีจริงหรือกรณีสุทินดาวน้อยยอมรับ IO กองทัพมีจริงประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งวันกรณีสนามบินแม่สอดวันเกิดเหตุมิกสันยีที่เมียวดีโฆษก KNU ยันไม่ขัดขวางส่งข้าราชการของทัศมาดอกับเนบิดอข้อเสนอแนวทางการจัดการสถานการณ์พม่าโดยอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและข่าวราชสำนักจากปารีสชายอ้นกับไทยรอบที่3ได้ขึ้นบ้านใหม่มีบ้านของตนเองแล้วที่เมืองไทยข่าวสั้นเพื่อนของเราและเพื่อพ่อการละครตอนใหม่ EP 43ตอนที่31และปู่แอดขอบ่นนะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับสหรัฐอเมริกาทุ่มเงิน400,000,000,000ดึง TSMC สร้างโรงงานชิปแห่งที่3ในอาริโซนาTSMC ได้รับเงินอุดหนุนและเงินกู้ยืมจากสหรัฐมูลค่า 11,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือราว 400,000 ล้านในการสร้างโรงงานชิปแห่งที่3ที่อาริโซนาเป็นเงินอุดหนุน 6,600 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเงินกู้ยืม 5,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็นการสร้างเพิ่มเติมจากโรงงาน2แห่งแรกในสหรัฐที่คาดว่าจะเริ่มทำการผลิตในปี2025และ2028เงินอุดหนุนนี้เป็นแผนของไบเดนในการกระตุ้นการผลิตเทคโนโลยีที่สำคัญในประเทศโรงงานที่3ของ TSMC จะใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับ2นาโนเมตรรุ่นใหม่ที่จะเริ่มการผลิตในไต้หวันก่อนปี2025 TSMC เป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่สำหรับบริษัทต่างๆไม่ว่าเป็น Apple, Nvidia นี่ก็เป็นความคืบหน้าที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับสงครามชิปกำลังก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจน IO สร้างสรรค์เพื่อหวังผลทางการเมืองไทยหรือใครๆก็ทำกันในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเศรษฐาทวีสินเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา IO กองเชียร์ของพรรคเพื่อไทยกลายเป็นประเด็นปัญหาที่ฝ่ายค้านหยิบขึ้นมาโจมตีโดยพรรคคมนหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายว่ามีกระบวนการ IO บนโซเชียลมีเดียคอยคอมเมนต์อวยรัฐบาลบางครั้งไม่ได้ตรงกับเนื้อหาข่าวที่นำเสนอเป็นการอวยแบบไม่ดู4ดู8การใช้ IO หรือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารในแบบ Old School เป็นยุทธวิธีคลาสสิกเพื่อตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายต่อต้านรัฐข้อมูลข่าวสารเป็นอาวุธที่ทรงพลังไม่แพ้ปืนหรือระเบิดที่สามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ของสงครามได้ปฏิบัติการนี้เป็นปฏิบัติการสากลที่มักใช้กันในสงครามและช่วงเวลาที่ช่วงชิงการได้เปรียบทางการเมืองคอมเมนต์ที่เน้นการเชียร์และการปกป้องรัฐบาลเพื่อไทยเศรษฐาทวีสินถูกจับผิดด้วยข้อสังเกตง่ายๆเหล่านี้สิ่งนี้ไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เหมือน IO ของจริงย้อนกลับไปหลายปีก่อน IO มีสถานะเหมือนผีเป็นความเชื่อที่ไม่มีใครพิสูจน์จนกระทั่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจของวิโรจน์ลักขณาอดิสรสส.พรรคก้าวไกลเมื่อปี2563ทำให้เทรนด์รู้เท่าทัน IO พุ่งกระฉูดในโซเชียลมีเดียหลายช่องทางนับเป็นครั้งแรกที่มีการงัดเอาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยันว่าผี IO นั้นมีอยู่จริง
ขณะนั้นขบวนการ IO ถูกนำไปเชื่อมโยงกับกองทัพซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีควบเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกหนึ่งตำแหน่งและถูกกล่าวหาว่ารัฐบาลใช้ IO ด้อยค่าประชาชนใช้ภาษีคุกคามนักกิจกรรมนักวิชาการแน่นอนว่าไม่มีใครในรัฐบาลชุดที่แล้วยอมรับสถานะการมีอยู่ของ IO โดยเฉพาะคนจากกองทัพมาจนถึงรัฐบาลปัจจุบันสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมจากพลเรือนปฏิวัติวงการการพูดอย่างตรงไปตรงมาว่า IO ของกองทัพนั้นมีอยู่จริงผมอนุญาตให้กองทัพทำ IO ได้แต่ต้องเป็นเรื่องสร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานตนเองเพื่อให้ประชาชนเข้าใจภารกิจของกองทัพนั่นคือการใช้ IOInformation Operation หรือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารในแบบ Old School ยุทธวิธีคลาสสิกเพื่อตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายต่อต้านรัฐข้อมูลข่าวสารเป็นอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพไม่แพ้ระเบิดหรือปืนสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ของสงครามได้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารมักถูกใช้โดยพวกควบคุมอำนาจการสื่อสารซึ่งก็คือรัฐวิธีการมีการเผยแพร่แนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐมากที่สุดปล่อยข่าวรวงสร้างจิตวิทยาหมู่เป็นการสร้างภาพรัฐให้เป็นตัวเอกสร้างความเข้าใจใหม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเป็นตัวร้ายหากเป็นยุคสงครามเย็นก็ใช้การลงพื้นที่สื่อกระแสหลักต่างๆสิ่งพิมพ์ทีวีวิทยุปลุกกระแสการแย่งชิงมวลชนกับแนวคิดคอมมิวนิสต์สมัยนี้ก็ปล่อยผ่านโซเชียลมีเดียปล่อยข้อความผ่านแอปพลิเคชัน LINEนอกจากนี้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารยังถูกใช้เป็นเครื่องมือการเมืองระดับสากลเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบบิดเบือนใส่ร้ายการโฆษณาชวนเชื่อเช่นการปล่อยข่าวปลอมช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐการใช้ AI หรือแม้กระทั่ง Deepfake ในการเลือกตั้งของอินโดนีเซียเพื่อทำให้ประชาชนหลงเชื่อผู้ใช้งานเชื่อว่าสิ่งนี้มีศักยภาพพอที่จะพลิกความได้เปรียบทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งในไทยปี2566ในการถ่ายทอดทีวี VVT Debate บางพรรคการเมืองมีคอมเมนต์ในลักษณะคล้าย IO มีการติดสัญลักษณ์มากันพ่วงกับคอมเมนต์ในช่องทางไลฟ์บางคนบอกว่ามีลักษณะไม่ต่างกับตอนที่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่การของงานของรัฐทำงานใดๆเสร็จจะมีการถ่ายรูปเป็นหลักฐานว่าทำการหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยอย่างไรก็ตามช่วงการเลือกตั้งการใช้ IO ผ่านความเห็นต่างๆมีพลังมีคุณภาพมากพอก็สามารถมีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของประชาชนได้ลองทบทวนความทรงจำดูนึกง่ายๆช่วงเลือกตั้งมีข่าวสารโจมตีพรรคการเมืองใดส่งมาทางไลน์บ้าง IO ถูกใช้เป็นอาวุธอย่างไม่เป็นทางการที่ได้ผลดีสร้างความได้เปรียบของรัฐพรรคการเมืองของกลุ่มคนของลัทธิมาหลายทศวรรษสิ่งที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น IO ร่วมสมัยไม่ใช่ปฏิบัติการใหญ่โตที่หวังผลถึงขั้นเปลี่ยนขั้วอำนาจแต่กลับเป็นกองเชียร์รัฐบาลและพรรคเพื่อไทยที่แพร่หลายอยู่บนโซเชียลมีเดียยุทธวิธียึดกลุ่มประชาชนอันแยบคายแต่ทำไมจึงลดขนาดมาเหลือแค่ขบวนการกองเชียร์และพลพรรคปกป้องรัฐบาลทางออนไลน์ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเศรษฐาทวีสินเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาIO กองเชียร์ของเพื่อไทยกลายเป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านยกขึ้นมาโจมตีโดยพรรคขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลที่อภิปรายว่ามีขบวนการ IO บนโซเชียลมีเดียคอยคอมเมนต์สนับสนุนปกป้องพูดง่ายๆว่าอวยรัฐบาลโดยบางครั้งไม่ได้ตรงกับเนื้อหาที่นำเสนอเป็นการอวยแบบไม่ดู4ดู8อันนี้ต้องลองย้อนกลับไปดูนะครับว่าเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่นในไทยรัฐพลัสเรื่อง200วันรัฐบาลเศรษฐากับภารกิจพายเรือวนหาสูตรประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่เป็นบทความวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลว่าไม่จริงใจกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่คอมเมนต์ในโพสต์นี้คือเอาใจช่วยรัฐบาลชุดนี้มากค่ะเชื่อว่าการทำงานต่างๆของท่านสุดๆตื่นเต้นเลยหรือผลงานเข้าตา5เม็ดแทงคั่วหัวใจประชาชน
หรือขอบคุณท่านนายกที่ยอมทำงานหนักเพื่อประชาชนขนาดนี้นะคะทั้งที่เป็นเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่จริงใจกับการแก้รัฐธรรมนูญย้อนกลับไปในสภาพระขมลบอกว่าคอมเมนต์ในลักษณะที่เป็นบัญชีปลอมบัญชีปั่นกระแสสร้างความนิยมมีจำนวนมากใช้โปรไฟล์ปลอมไม่มีเพื่อนเป็นบัญชีสร้างขึ้นมาใหม่มีลักษณะข้อความคล้ายๆกันมาในเวลาใกล้เคียงกันออร์แกนิกแบบไหนแบบนี้มันจัดตั้งชัดๆไม่เป็นธรรมชาติสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลว่าไว้อย่างนั้นอย่างไรก็ตามข้อสังเกตของพรรคขมลคือการอภิปรายยังไม่ใช่ข้อสรุปข้อเท็จจริงเป็นเรื่องที่ต้องฟังหูไว้หูแต่เพื่อให้เรื่องนี้เป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้จึงต้องรื้อค้นคอมเมนต์ของไทยรัฐพลัดต่อและพบว่าบัญชีที่ถูกฝ่ายค้านกล่าวหาเป็นไอโอร่วมสังฆกรรมทุกเรื่องมีคีย์เวิร์ดสำคัญเช่นรัฐบาลเพื่อไทยเศรษฐาทวีสินทักษิณชินวัตรตัวอย่างเช่นบทความเรื่องกลับบ้านเรามันคือเช้าวันอาทิตย์ที่ปกติที่บ้านเมืองกลับมาเหมือนเดิมเผยแพร่ในวันที่ทักษิณชินวัตรออกจากโรงพยาบาลตำรวจได้รับสิทธิ์พักโทษควบคุมตัวที่บ้านเรื่องนี้มีคอมเมนต์ว่าเช่นกลับมาทำให้ประเทศดีขึ้นเป็นวันที่ดีใจมากๆเลยดีใจมากรอวันนี้มานานทั้งที่บทความเป็นการเปรียบเทียบสิทธิการประกันของอากงอัมพลตั้งนพคุณผู้ต้องหาคดี112ที่เข้าข่ายผู้ป่วยผู้สูงวัยแต่ไม่ได้รับการประกันตัวจนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในเรือนจำและกลับบ้านเรานะซึ่งเป็นประโยคของภรรยาอากงเมื่อเดินทางกลับมารับศพกลับบ้านยิ่งยืนดันได้อีกชั้นว่าคนที่เข้ามาคอมเมนต์ไม่ได้อ่านเนื้อหาของบทความแม้แต่คำโปรยในโซเชียลมีเดียเรื่องนี้เคยคุยกับมิตรสหายในวงการสื่อว่าให้ทดลองยอดข่าวหรือบทความในลักษณะนี้และคอมเมนต์เดิมแบบนี้ก็จะเดินมาจริงๆผลคือคนทำสื่อได้ยอดเอนเกจกันไม่น้อยสมมติฐานว่าบรรดาแอคเคาท์เหล่านี้แสดงความเห็นอย่างไม่ดู4ดู8เห็นจะเข้าเค้าหากจะกล่าวหาว่าคนกลุ่มนี้เป็น IO ที่จัดตั้งมารับงานอวยก็คงเป็นการด้อยค่า IO สายทรูหรือโอสคูลแบบสงครามเย็นไปหน่อยนอกจากจะจับสังเกตได้ง่ายจากข้อความคล้ายกันคำผิดเหมือนกันช่วงเวลาการคอมเมนต์ซึ่งทั้งหมดสามารถใช้วิจารณญาณพื้นฐานกรองได้ว่าไม่น่ามีความน่าเชื่อถือความเห็นต่างๆเหล่านี้ไม่น่าไปซ้ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใดๆตามโจทย์ของ IO ดั้งเดิมเลยเมื่อเปรียบเทียบกับปฏิบัติการข่าวสารยุคสงครามเย็นหรือเปรียบเทียบกับรัฐบาลชุดที่แล้วก็ยังไม่ไหว IO แบบสร้างสรรค์อย่างที่สุทินคลังแสงพูดถึงบทบาทกระทรวงกลาโหมคงไม่อยากที่จะนับกองอวยที่ไม่เกิดประโยชน์ใดๆเอาไว้เป็นพวกและหากจินตนาการไปไกลถึงว่านี่เป็นการลงทุนก็น่าจะการันตีผลลัพธ์ว่าขาดทุนแท้ๆแต่บัญชีที่เห็นเฉพาะคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญที่เป็นคนจริงๆรับงานมาคอมเมนต์ไม่ดู4ดู8เหมือนที่สสพรรคก้าวไกลก้าวกล่าวว่าทำไมไม่จับคีย์เวิร์ดผิดแบบไม่น่าให้อภัยจึงน่าตั้งสมมติฐานว่าจริงๆแอคเคาท์เหล่านี้ไม่ใช่คนแต่เป็นซอฟต์แวร์ AI จำพวกออโต้คอมเมนต์เพื่อสร้างยอดการเข้าถึงโดยป้อนคำสำคัญเข้าไปผู้ที่อยู่วงการเทคโนโลยีท่านหนึ่งกล่าวว่ามีซอฟต์แวร์ AI หลายตัวที่วางจำหน่ายและน่าจะรับงานแบบนั้นแค่เข้าระบบจ่ายเงินมันก็จะทำหน้าที่เป็นบอทคอยแสดงความคิดเห็นอัตโนมัติควบคุมคอมเมนต์บน Facebook ได้และยังไม่มีความชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับการสร้างบัญชีปลอมได้หลากหลายหรือไม่ที่สำคัญ AI ที่ชาวโลกคาดหวังว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ฉลาดล้ำเกินคนไม่น่าจะสร้างความเห็นที่ผิดเรื่องผิดราวถึงขนาดคอมเมนต์ชื่นชมนายกในข่าวโคกระบือเหมือนที่สสพระขมลยกตัวอย่างให้เห็นในสภาอีกหนึ่งตัวอย่างคือเรื่องของอนุทินชาญวีรกุลพรรคภูมิใจไทยชื่ออนาคตภูมิใจไทยหากถูกยุบพรรคเป็นโดมิโนใครจะขึ้นเป็นผู้นำพูดแล้วทำคนใหม่โพสต์นี้หากอ่านคอมเมนต์แล้วจะเหวอสุดๆเช่นขอบคุณที่รู้อะไรหลายอย่างนะคะเพื่อไทยเท่านั้นเรารักเพื่อไทยหรือทั้งใจยังไงก็เพื่อไทย
ขอบคุณนายกมากๆขอบคุณมากๆและสุดๆคือรักในตัวท่านสุทินอย่างตลอดนี่คือจินตนาการสมมติฐานเรื่องที่ฟังจากการอภิปรายถ้าขบวนการอวยรัฐบาลเพื่อไทยมีอยู่จริงจ้างคนก็ขาดทุนควักเงินซื้อไอโอก็เจ๊งสิ่งนี้ไม่ควรถูกเรียกว่าปฏิบัติการข่าวสารหรือเป็นการด้อยค่าไอโอแบบสุดๆเขียนโดยลุงชายวัยกลางคนผู้มีปัญหาความเจ็บปวดจากรองช้ำที่ต้นเท้าซ้ายในไทยรัฐพลัสนะครับกรณีสนามบินแม่สอดนั้นไทยอีนิวได้ประมวลและสรุปให้ฟังว่าขณะที่นายกเศรษฐาทวีสินไปจ้ออยู่ที่สนามบินสมุยเสียงครหาก็เต็มคร่นครักเต็มหน้าโซเชียลว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นที่สนามบินแม่สอดถ้าปรณีเอียดศรีชัยไปถึงแล้วเพราะมีรายงานว่ามีเครื่องบินลง3เที่ยวบินจากพม่าทั้งที่ปั๊มสนามบินปกติปิดดำเนินการช่วงกลางคืนเหตุจากการที่สนามบินนั้นเพราะว่าเมืองเมียววดีถูกกองกำลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารพม่ายึดได้ทหารพม่ากระเจิดกระเจิงส่วนใหญ่ตกเป็นเชลยกระเหรี่ยงมีบางส่วนหนีข้ามมาฝั่งไทยรัฐบาลมีนออนไลน์ขอใช้สนามบินแม่สอด3วันเพื่อปฏิบัติการส่งกลับพวกพม่าแตกทัพไม่ต้องจี้ประเด็นที่ธนาพลอิ๋วสกุลบอกที่แท้มาขนเงินจากสาราว่าการเมืองเมียววดีส่งคนมาอีก20คนมาช่วยขนไม่ต้องถามว่าจริงไหมเพราะแหล่งข่าวคอนเฟิร์มได้นอกจากนั้นเอาที่กันตวีสืบแสงว่าที่กรรมาธิการของสหภาพรัฐสภาโลกเอ่ยถึงการที่ทหารพม่าขอให้ส่งเชลยศึกและครอบครัวจำนวน617คนทหาร410ครอบครัวอีก207ที่ลบแพ้กองกำลังชาติพันธุ์ที่เมียววดีรัฐคชินกับส่วนกลางของเมียนมาว่าในแง่ของมนุษยธรรมถึงจะเป็นทหารของคณะเผด็จการยึดอำนาจก็ทำได้เพียงแต่มีข้อแม้ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าเมื่อส่งกลับเฉลยศึกที่ส่งกลับไปแล้วต้องไม่กลับมาเป็นกองกำลังอีกนอกจากนั้นมีหลักนอนรีฟูริเมนต์หากมีข้อกังวลอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเฉลยศึกและการร้องขอใดๆหมายเหตุนอนฟูริเมนต์คือหลักการที่ว่าไม่ควรส่งกับผู้ลี้ภัยไปยังประเทศที่เขาจะพบกับการคุกคามต่อชีวิตเสรีภาพอย่างร้ายแรงเช่นการทรมานการทารุณการลงโทษอย่างไร้มนุษยธรรมหลักการนี้ถือเป็นประเพณีของกฎหมายระหว่างประเทศอีกอย่างที่กันนวีเอ่ยถึงคือนอกจากมีผู้ลี้ภัยที่อยู่ประชิดชายแดนกว่า 600,000 คนแล้วสถานการณ์ในเมียววดีกระทบโดยตรงกับไทยน่าเสียดายว่าการเปิดเซฟโซน5กิโลเมตรชายแดนเมียนมายังไม่เกิดขึ้นแต่ก็อยากให้ผลักดันให้เกิดขึ้นโดยเร็วกันนวีอ่าวกล่าวขณะที่เขียนเรื่องนี้เศรษฐายังเงียบอยู่ถ้าปณีเอียดศรีชัยบอกว่าพยายามสอบถามทั้งทางสำนักนายกและกระทรวงต่างประเทศไม่ได้รับคำตอบใดๆนี่เป็นอีกเรื่องของสถานการณ์ระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน 2-3 วันก่อนมีประเด็นปัญหาเรื่องของเขมรล้ำอ่าวไทยวงเล็บสร้างสิ่งก่อสร้างลงไปในย่านน้ำยังไม่มีคำตอบมีแต่ผู้ใส่ใจสอรู้ออนไลน์บอกว่าเกมดูนางแบกมาตามบีฟความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอยู่นะครับแต่ก็เข้าใจดึกแล้วกว่าจะมาพรุ่งนี้นี่แหละครับคือเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นและได้สรุปทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นเชื่อว่ากองทัพพม่าจะเอาคืนฝ่ายต่อต้านวันปูพรมทิ้งระเบิดเมียววดีเมื่อวันที่7เมษายนนายสัญญาเพชรเศษนายอำเภอแม่สอดจังหวัดตากให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กองกำลังผสม KNU BGF DKBA และ PDF ร่วมกันโจมตีฐานปฏิบัติการทางทหารของกองทัพพม่ารอบเมืองเมียววดีรัฐกะเหรี่ยงฝั่งตรงข้ามแม่สอดจังหวัดตากทำให้ทหารพม่าพร้อมครอบครัวยอมวางอาวุธกว่า600คน
ทำให้เมียวดีตกอยู่ในการดูแลของกองกำลังกะเหรี่ยงอย่างเบ็ดเสร็จหลายฝ่ายกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของแม่สอดในขณะที่ในวันเดียวกันมีการขนส่งสินค้าข้ามฟากยังดำเนินการตามปกติมีจุดขนถ่ายสินค้าแต่ละฝั่งทั้งฝั่งไทยและฝั่งพม่าเท่าที่ประเมินและน่าห่วงคือหากเกิดการประทะอย่างรุนแรงจะมีพี่น้องจากฝั่งเมียวดีอพยพข้ามมาเราก็ได้เตรียมการเรื่องพื้นที่รองรับซึ่งน่าจะเพียงพอทางผู้การหน่วยเฉพาะกิจได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมอยู่แล้วทางด้านนายกันนวีสืบแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเป็นธรรมกล่าวว่าการปฏิบัติกับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามเราต้องไม่แตะต้องเลยส่วนคู่กรณีทหารต่อทหารต้องให้อีกฝ่ายปฏิบัติตามระเบียบในการดูแลผู้ที่ยอมมอบตัวกรณีขอใช้สนามบินแม่สอดส่งกับทหารพม่าในครั้งนี้ไทยเป็นฝ่ายที่3ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านต้องพิจารณาว่าเป็นไปตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศหรือไม่และต้องดูว่าการปฏิบัติการของคู่กรณีเป็นไปตามระเบียบหรือไม่เพราะบางกรณีทหารที่แพ้ถูกซ้อมทรมานเราก็ไม่สามารถช่วยได้เราส่งคนกลับไปตายก็ไม่ได้ต้องคุยกับทหารพม่าว่าการที่เราช่วยนี้เป็นการช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยเฉพาะภาวะสงครามต้องการันตีว่าการกลับไปต้องปราศจากการทำร้ายหากเป็นเช่นนั้นไทยเองจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้เราต้องเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางหากรู้ทั้งรู้ว่าอาจกลับไปตายต้องใช้ทหารแผนมนุษยธรรมทหารที่แพ้ศึกมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายระหว่างประเทศหากเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเรามีสิทธิ์ดูแลทหาร Prisoner of War Poll ไทยต้องใช้หลักการมนุษยธรรมไม่ว่าเป็นทหารหนีทัพแตกทัพต้องก้าวให้พ้นข้อคอรหาการที่ฝ่ายต่อต้านกองทัพพม่าสามารถยึดเมียวดีได้ตนประเมินแล้วว่าภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่าจะปกครองโดยกองกำลังชาติพันธุ์ทั้งหมดและจากนี้จะเป็นป่าร้อมเมืองตอนนี้ยึดเมืองเมียวดีได้ต่อไปก็คือเมืองพระอันซึ่งหากแตกแล้วก็จะกลายเป็นสงครามกลางเมืองตั้งแต่เมืองมะระแม่งในลัดมอนอาจมีการทิ้งระเบิดรุนแรงหากใช้เป็นฐานทหารเพราะมีสนามยิงปืนและสถานการณ์จะรามไปยังรัฐฉานตรงข้ามเชียงรายรัฐบาลไทยต้องจ้องสร้างเซฟตี้โซนทำอย่างไรให้ปราศจากปฏิบัติการทหารภายในรัศมี5กิโลเมตรจากเส้นพรมแดนรายงานข่าวแจ้งว่ามีหนังสือจากสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยถึงกระทรวงต่างประเทศมีใจความสำคัญขออนุญาตบินขึ้นบินลงเติมน้ำมันสนามบินแม่สอดเป็นเวลา72ชั่วโมงระหว่างวันที่7ถึงวันที่9เมษายนสำหรับเครื่องบิน ATR 72-600ซึ่งเป็นเครื่องบินเช่าเหมารำของสายการบินเมียนมา National Airlinesเส้นทางบินย่างกุ้งแม่สอดย่างกุ้งหนังสือระบุวัตถุประสงค์ว่าเป็นการเช่าเหมารำพิเศษสำหรับผู้โดยสารและสินค้าไปและกลับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเครื่องบินเที่ยวแรกของพม่ามาถึงสนามบินแม่สอดเวลา 20:40 มีการขนย้ายข้าวของต่างๆของทหารพม่าออกไปแหล่งข่าวด้านความมั่นคงชายแดนไทยพม่ากล่าวว่ารัฐบาลทหารพม่าได้ขอทางการไทยใช้สนามบินแม่สอดเพื่อขนส่งทหารที่มอบตัวกับฝ่ายต่อต้านรวมทั้งครอบครัวจำนวน617คนเป็นทหาร410เป็นครอบครัว81เป็นระดับนายทหาร67เป็นทหารหญิง59อย่างไรก็ตามแม้นายเศรษฐาทวีสินจะยินยอมตามคำขอแต่หน่วยงานความมั่นคงหลายแห่งยังกังวลในผลกระทบที่จะตามมาในช่วงเย็นวันเดียวกันผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเมียวดีได้ประกาศให้ลูกบ้านออกจากพื้นที่หาที่หลบภัยภายในวันพรุ่งนี้เพราะเชื่อว่ากองทัพพม่าจะส่งเครื่องบินรบทิ้งระเบิดปูพรมในเมียวดีในเร็วๆนี้หลังจากที่กองทัพพม่าพ่ายแพ้และถูกฝ่ายทหารฝ่ายต่อต้านยึดพื้นที่ทางการทหารไปแล้วเกือบหมดสิ้นเหลือเพียงกอง1275ที่อยู่ระหว่างการเจรจาก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าทางการพม่าประกาศให้พลเรือนของตนโดยเฉพาะข้าราชการออกจากเมืองเมียวดีโดยข้ามมาฝั่งไทยเพื่อเครื่องบินกับย่างกุ้งทำให้ทาง KNU เชื่อว่ากองทัพพม่ามีแผนทิ้งระเบิดโจมตีทหารฝ่ายต่อต้านในเร็วๆนี้
จึงประกาศให้ชาวกะเหรี่ยงออกนอกพื้นที่เมียวดีในวันพรุ่งนี้นี่ก็เป็นการเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับทางด้านกองกำลัง KNU โดยโฆษก KNU สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงเผยเฉลยพม่าปลอดภัยชี้ควบคุมพื้นที่เมียวดีได้ฝัก 90%และกองทัพพม่าอาจทิ้งระเบิดปูพรมทำลายเมืองเตือนประชาชนอยู่ในอันตรายสื่อเผยเครื่องบินพม่าเที่ยวแรกขนทรัพย์สินกับย่างกุ้งไม่มีทหารวิจารณ์แซดห่วงทรัพย์สินมากกว่าชีวิตคนนายพระโตซอตอนนี้โฆษกสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ในเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงตรงข้ามแม่สอดจังหวัดตากหลังกองกำลังผสมนำโดยกองทัพปลดปล่อยชาติกะเหรี่ยงKNLA ยึดฐานทหารพม่าได้3ฐานและในฐานบัญชาการมีการมอบตัวซึ่งกองกำลังผสมสามารถควบคุมตัวเมืองได้มากกว่า 90% ยังมีที่ค้างอยู่เส้นฐาน275ฐาน44และฐานในเมืองที่พยายามจะเข้ายึดผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีกองทัพพม่าพยายามใช้สนามบินแม่สอดในไทยเป็นทางผ่านในการส่งทหารกลับพระโตซอตีได้กล่าวว่านโยบายของ KNU ชัดเจนเราให้ KNLA จัดการควบคุมเฉลยศึกปฏิบัติการตามกฎระเบียบมนุษยธรรมสากล POW เป็นมาตรฐานการปฏิบัติการของเราส่วนที่มีการให้ข่าวว่าเราปิดกั้นไม่ให้ฐานพม่าเดินทางกลับขอบอกว่าไม่ได้เป็นความจริงผู้ที่ต้องการเดินทางกลับเราให้กลับไปหาครอบครัวได้เป็นความรับผิดชอบของเราเรารับผิดชอบความปลอดภัยของทุกคนเรามีมาตรฐานปฏิบัติไม่มีการบังคับใดๆอยากให้สังคมนานาชาติได้รับทราบใครบ้างที่ต้องการกลับก็สามารถกลับได้เราไม่ได้ปิดกั้นหากไม่ต้องการกลับเราก็ไม่บังคับเพราะประสบการณ์จากชายแดนรัฐฉานเมื่อทหารพม่าส่งกลับไปแล้วโดนอะไรก็รู้ๆกันอยู่วงเล็บถูกประหารชีวิตถูกจำคุกเราต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของเฉลยศึกพอทราบมาว่าทหารพม่าจำนวนมากถูกบังคับให้มาประจำการที่เมียวดีต้องมารบโดยไม่สมัครใจเมื่อถามว่าที่อยู่ของเฉลยศึกในเวลานี้โฆษก KNU กล่าวว่าเป็นวิธีการทหารทางทหารที่เราไม่สามารถเปิดเผยได้เพียงแต่ขณะนี้เฉลยศึกอยู่ในพื้นที่ที่เราควบคุมและ KNLA กำลังอยู่ระหว่างลงทะเบียนยืนยันตัวตนเราปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่เมื่อถามว่าการส่งกลับจะเป็นอันตรายต่อเฉลยศึกหรือไม่เขาตอบว่าเราปฏิบัติตามกฎสากลเราต้องระมัดระวังเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเราปฏิบัติกับทุกคนในฐานะเป็นมนุษย์เมื่อถามอีกครั้งถึงอนาคตของเมียวดีนายพระโตซอตอนนี้กล่าวว่าแน่นอนว่ามองเหมือนที่อื่นคือ SAC จะมาทิ้งระเบิดปูพรมทำลายทั้งหมดทำลายทั้งเมืองไม่สนใจประชาชนทุกคนกังวลว่าจะเป็นแบบนั้นหากส่งเฉลยออกมาเรียบร้อยเขาก็จะมาถล่มเมืองซึ่งเราหลีกเลี่ยงจะไม่อยู่ในเมืองขอแจ้งเตือนทุกคนให้ระมัดระวังเพราะ SAC วงเล็บสภาบริหารแห่งรัฐเมียนมาไม่สนใจว่าคนจะเป็นอย่างไรให้คอยฟังคำเตือนติดตามข่าวสารเพราะพม่าต้องการทำลายเมืองไม่ต้องการให้เราบริหารบ้านเมืองได้โฆษก KNU กล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าคาดว่าประชาชนนับแสนที่อยู่ใน KK Park ชเวโกโกจะได้รับผลกระทบด้วยหรือไม่โฆษก KNU กล่าวว่าพื้นที่นอกเมืองเมียวดีไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรเพราะสถานการณ์นี้เกิดขึ้นในเมืองเมื่อถามว่า KNU ต้องการบอกแก่สังคมนานาชาติหรือไม่นายพระโตซอตอนนี้กล่าวว่านโยบายคือเยียงคืนหยัดเคียงข้างกับประชาชนปฏิเสธการรัฐประหารต้องการเอากองทัพพม่า SAC ออกไปอยากให้ทราบว่าสิ่งที่ SAC ทำนั้นยอมรับไม่ได้และจะวางตัวเป็นกลางได้อย่างไรทางการเมืองเขาไม่สนใจความถูกต้องใดๆหรือกฎหมายใดๆมีแต่การก่ออาชญากรรมเราจะทำงานร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆจะสู้เคียงข้างกับประชาชนจนฝ่าจะได้ประเทศใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยเป็นสหพันธรัฐโปรดทำงานกับเราและกดดันเผด็จการพม่าในวันเดียวกันสำนักข่าวพม่าคิดทิศมีเดียได้รายงานข่าวจากย่างกุ้งเป็นภาษาพม่าโดยพาดหัวข่าวว่า
เงินจากธนาคารเมียนมาในเมียวดีถูกซ้ำใส่กล่องและนำไปโดยเครื่องบินของสภาทหาร SAC จากสนามบินแม่สอดไปยังย่างกุ้งส่วนข้าราชการจากเมียวดีจะเดินทางมาด้วยเครื่องบินด้วยหรือไม่มีความไม่แน่นอนและยังรายงานอ้างอิงแหล่งข่าวทางการทหารในกรุงเนบิดอเนื้อหาระบุว่าเครื่องบิน ATR 72600สายการบินแห่งชาติเมียนมาของสภาบริหารแห่งรัฐ SAC ถูกส่งไปรับกล่องบรรจุธนบัตรจากธนาคารในเมียวดีผ่านสนามบินแม่สอดโดยเครื่องบินดังกล่าวเดินทางถึงสนามบินแม่สอดเวลา 20:30 ตามเวลาประเทศไทยธนาคารเอกชนบางแห่งนำเงินใส่กล่องแล้วนำไปที่สนามบินอย่างไรก็ตามไม่ชัดเจนว่ามีเจ้าหน้าที่สภาทหารเดินทางกับเครื่องบินดังกล่าวด้วยหรือไม่แหล่งข่าวทางการทหารจากเนบิดอกล่าวว่าเป็นที่รู้กันว่าเครื่องบินและกล่องที่เต็มไปด้วยเงินธนาคารในเมียวดีบรรจุเงินในกล่องข้ามสะพานหมายเลข2ซึ่งไม่ชัดเจนว่ามีข้าราชการไปด้วยหรือไม่แต่ยืนยันว่าเงินทั้งหมดถูกขนย้ายไปแล้วเรียกว่าสถานการณ์ซับซ้อนมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินเหล่านี้จะนำเฉลยศึกที่ถูกจับกลับมาหรือขนย้ายข้าราชการไปยังเมืองที่ติดกันก็ไม่ชัดเจนไม่มีเลยและสื่อพม่ารายงานว่าตั้งแต่วันที่7เมษายนถึง10เมษายนสภาทหาร SAC จะให้มีเที่ยวบินไปยังแม่สอดย่างกุ้งเพื่อรับกรณีฉุกเฉินพิเศษส่วนใหญ่เป็นข้าราชการจากเมียวดีโพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากพม่าอย่างกว้างขวางหลังจากโพสต์ไปเพียง1ชั่วโมงมีการแชร์ไปกว่า 1,200 ครั้งมีการแสดงความเห็นอย่างดุเดือดอาทิเช่นกองทัพพม่าเห็นเงินสำคัญกว่าชีวิตคนห่วงเมืองเมียวดีขอให้ประชาชนปลอดภัยอย่างไรก็ตามรัฐบาลนี้คือเผด็จการทหารเขาไม่สนใจช่วยชีวิตผู้คนที่อยู่เบื้องล่างคนที่ไม่เข้าใจก็จะสละชีวิตให้ผู้มีอำนาจประเทศพม่าของเราจะสงบสุขเมื่อไหร่หลังจากที่ได้รับเอกราชจนทุกวันนี้พื้นที่ชายแดนและดินแดนกลุ่มชาติพันธุ์ก็ถูกเหยียบย่ำด้วยความหวาดกลัวและทำลายชีวิตประชาชนและทั้งหมดนี้คือการรายงานข่าวโดยสำนักข่าวชายขอบถึงสถานการณ์ที่สนามบินแม่สอดที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ในจุดยืนของ KNU มีคำแนะนำจากพลโทพงศกรรอดชมพูอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่อดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้เขียนว่าเรื่องพม่าที่ไม่ค่อยอยากเสนออะไรให้รัฐบาลเพราะไม่คิดว่าจะเข้าใจการยึดติดกับความสัมพันธ์เฉพาะรัฐบาลทหารพม่าเพราะผลประโยชน์ร่วมกันเรื่องพลังงานเรื่องธุรกิจต่างๆมานานก็ตามแต่ไม่จำเป็นต้องเลิกไปเพียงแต่แจ้งให้ชาวโลกว่าเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมจะประสานงานพูดคุยกับทุกฝ่ายนอกเหนือจากรัฐบาลทหารที่สนิทสนมแล้วยังมีทั้ง NUG PDF ชนกลุ่มน้อยอาเซียนอินเดียจีนสหรัฐยุโรปจะดำเนินการด้านมนุษยธรรมให้เท่าเทียมกันทุกฝ่ายไม่ว่าเป็นชาติพันธุ์ไหนก็ตามเจรจาขอพื้นที่ชายแดน2กิโลเมตรจากทุกฝ่ายเป็นพื้นที่ปลอดภัยทุกฝ่ายในนั้นปลดอาวุธเปิดพื้นที่ชายแดนเป็นจุดผ่อนผันการค้าหมายถึงทำการค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นอาหารยาน้ำเป็นสำคัญเมื่อมีพื้นที่ปลอดภัยมีอาหารมีน้ำความจำเป็นในการข้ามมาในไทยก็จะลดลงส่วนชายแดนไทยต้องเลิกนโยบายเข้มงวดจับกุมตามกฎหมายซึ่งฟังดูแล้วเท่แต่เป็นการสร้างเงื่อนไขในการทุจริตเปลี่ยนเป็นผ่อนปลนมีการขึ้นทะเบียนให้ทุกคนและเปิดให้องค์การเอกพัฒนาเอกชน NGO องค์การระหว่างประเทศเข้ามามีที่ตั้งห่างจากชายแดนไทยเกิน2กิโลเมตรไม่เข้าใกล้เขตทหารมีข้อตกลงว่าจะไม่ข้ามไปฝั่งพม่าใครเดือดร้อนจริงๆให้ข้ามมาฝั่งไทยจัดที่พักให้ตามสมควรซึ่งองค์กรระหว่างประเทศที่มีความพร้อมช่วยเหลือหากได้รับอนุญาตเหตุที่ไทยห้ามมีองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศเข้าพื้นที่มาจากนโยบายการสนับสนุนรัฐบาลทหารพม่าแต่เดิมต้องการปราบปรามพลเรือนอย่างรับๆเมื่อเราคุยทุกฝ่ายแล้วข้อห้ามก็ควรจะหมดไปส่วนที่ข้ามมาจนหายไปและเข้ามาอย่างถูกต้องอีกไม่นานวีซ่าก็จะขาดเพราะไม่ได้กลับไปกลายเป็นคนเถื่อนอีกเป็นล้านก็ให้รัฐบาลไทยประกาศให้การรับรองว่าจะไม่ส่งพวกที่ขึ้นทะเบียน
จากการหนีเข้ามาส่งไปพม่าอีกไม่ว่าจะด้วยการบังคับหรือเกลี้ยกล่อมเพื่อเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมเมื่อเราไม่รับเข้าประเทศผู้นั้นเองสามารถไปที่ไหนก็ได้โดยแจ้งบอกว่าทางการไทยจะไม่จับส่งกลับไปตายอย่าบอกว่าไม่เคยทำวงเล็บเมื่อมีหลักประกันลงทะเบียนแล้วรัฐบาลเพียงใช้มติคณะรัฐมนตรีผ่อนผันให้อยู่ต่อโดยกำหนดระยะเวลาต่ออายุเป็นครั้งคราวจนฝ่าจะหมดสถานการณ์คนเหล่านี้ใครมีเงินก็อยู่ไปใครไม่มีเงินก็แก้ไขให้เขาสามารถทำงานได้ชั่วคราวโดยไม่ต้องเป็นลูกจ้างแรงงานเหมือนกันหมดเพราะส่วนมากมีความรู้พอช่วยงานคนไทยได้กรณีจะคุยกับชนกลุ่มน้อยควรคุยให้ครบทุกกลุ่มช่องทางการช่วยเหลือไม่ว่าเป็นระเบียงมนุษยธรรมจุดผ่อนผันทางการค้าต้องกระจายไปทุกกลุ่มเอาง่ายๆไม่รวมไทยใหญ่มอญกะเหรี่ยงก็เพียงแค่คุย KNU กลุ่มเดียวไม่ได้ส่งความช่วยเหลือไปจุดเดียวทำได้ไม่ทั่วถึงเพราะมีทั้งคาเรนีกลุ่มของพาโตคือ KNU KNLA กลุ่มกะเหรี่ยงพุทธเดิมของชิตูกลุ่มกองกำลัง KTLA ของเนินาบางทีก็รบกันเองเพียงแต่ว่าตอนนี้รวมกำลังเข้าตีเมืองเมียววดีไปจนถึงผาอันเท่านั้นชาวพม่าเองมีทั้งฝ่ายมินออนไลน์และฝ่ายต่อต้านและฝ่ายหนีการเกณฑ์ทหารหากรู้จักเรื่องงานต่างประเทศต้องเดินควบคู่ทั้งงานความมั่นคงเศรษฐกิจและสิทธิมนุษยชนนี่ก็เป็นข้อเขียนของคนที่เคยทำงานภาคสนามแบบนี้มาก่อนมีความชัดเจนว่าอะไรควรจะทำเมื่อไหร่และอย่างไรข่าวราชสำนักรายงานพิเศษสมศักดิ์เจียมตีรสกุลได้โพสต์คลิปเรื่องราวของชายอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์ปรากฏว่ากลับมาเมืองไทยครั้งที่3ครั้งนี้มีสิ่งที่แปลกแหวกแนวคือได้ขึ้นบ้านใหม่แต่ขณะเดียวกันเพจวัชเรศรวิวัชระวงศ์ไม่มีการโพสต์เรื่องนี้แต่ปรากฏว่ามีคลิปเป็นคลิปช็อตคลิปสั้นเผยแพร่ในโลกมือโซเชียลว่าชายอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์ได้ขึ้นบ้านใหม่ที่จังหวัดปทุมธานีแหมกลับมาไม่กี่วันมีบ้านใหม่แล้วนะชายอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์มีข่าวเอ็กซ์คลูซีฟว่าชายอ่องจักกีวัฒน์วิวัชระวงศ์น้องชายท่านอ้นนั้นอาจจะได้เดินทางกลับมาในเร็วๆวันนี้มีข่าวมาอย่างนั้นนะครับเข้าใจว่าสองพี่น้องนี้คงแท็กทีมเป็นแพ็คคู่ครั้งที่แล้วก็มากันสองคนครั้งนี้ก็อาจจะเช่นเดียวกันเตรียมติดตามนะครับจากทีมชาย4บะหมี่เกี๊ยวมารอบนี้แพ็คคู่เหมือนครั้งที่แล้วอีกหรือเปล่าข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าในวันที่29มกราคมและวันที่19กุมภาพันธ์ศูนย์ทนายได้ส่งคำร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินคดีคุมขังบัตรบาสมงคลและเกสโสพลในคดี112ไปยังกลไกพิเศษขององค์การสหประชาชาติ UN Special Procedureข้อเรียกร้องต่อผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติให้ยุติการดำเนินคดีการจับกุมและปล่อยตัวผู้ต้องขังตามมาตรา112ทุกคนจากการที่บุคคลดังกล่าวใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็น 2. ให้ประกันการใช้สิทธิในการได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมสำหรับผู้ถูกดำเนินคดีความผิดฐานหมิ่นประมาทกษัตริย์ซึ่งรวมไปถึงสิทธิในการได้รับการประกันตัว 3. ให้การเคารพตีความกฎหมายในลักษณะที่สอดคล้องกับพันธกรณีของประเทศไทยภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 4. ให้มีการทบทวนแก้ไขมาตรา112ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกเลิกการลงโทษอาญาป้องกันไม่ให้บุคคลใดสามารถกล่าวหากล่าวโทษบุคคลอื่นได้ตามอำเภอใจ 5. ให้มีการปฏิบัติตามคำแนะนำจากกลไกด้านสิทธิมนุษยชน
ขององค์การสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบและวันที่9เมษาปริทัศน์นามสมมุติผู้ต้องขังคดีเด็ดขาด112วัย33ปีจะได้รับการปล่อยตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเนื่องจากถูกคุมขังครบกำหนดโทษตามคำพิพากษา1ปี6เดือนแล้วปริทัศน์ถูกคุมขังตั้งแต่วันที่12ตุลาคม2565ปริทัศน์เขาคือบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เป็นหนึ่งในประชาชนผู้ถูกดำเนินคดี112และถูกคุมขังในเวลาต่อมาเพื่อนคนไหนต้องการไปให้กำลังใจปริทัศน์สามารถเดินทางไปต้อนรับปริทัศน์ได้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพในช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกาถึง9นาฬิกาศูนย์ทนายความให้ช่วยกันจับตาวันที่9ถึงวันที่11เมษายนนี้ศาลจังหวัดเชียงใหม่นัดสืบพยานคดี112ของอานนท์นำพากรณีปาใสที่หอศิลป์มช.วันที่23พฤศจิกายนมีรายงานว่าอานนท์ถูกนำตัวจากกรุงเทพไปคุมขังที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ในนัดเมื่อต้นปีเจ้าหน้าที่ศาลอนุญาตให้ผู้เข้าฟังในห้องพิจารณาคดีได้เพียง5คนเพราะมีการตรวจตาอย่างเข้มงวดทำให้ประชาชนที่ไปติดตามคดีจำนวนมากไม่สามารถเข้าฟังได้และไม่สามารถเข้าไปพูดคุยกับอานนท์ได้ทำให้ต้องติดตามการพิจารณาในนัดนี้ต่อไปน้องฟันนี่มาแล้วหลังจากเงียบไปหลายวันเพื่อพ่อการละคร EP 43พันท้ายนรถาตอนที่31เอ้ยอีนางคำปองเองทำงานยังไงกันเนี่ยให้คนเขาจับได้เขารู้กันหมดแล้วเรื่อง IO โอ้ยขอโทษเจ้าค่ะ IO ต่างชาติบีบงานผิดไปหน่อยเดียวเจ้าค่ะก๊อปวางก๊อปวางกันหมดเลยเออเองส่งงานให้มันยังไงไปเชียร์วัวเชียร์ควายให้เป็นนายกอ่าเองนี่เองอีฉันจะไม่จ้างพวกมันอีกแล้วค่ะสุน้อยหนานั้นก็ไม่ผ่านงานพังหมดเลยอ้าวไอ้เลียบมาแล้วเลียบเรียบด่วนทำอะไรไม่ปรึกษากุนซืออย่างข้าหน้าโรงหวายนักอีนางนี่ปัดโถอ้าวเฮ้ยไอ้ดาวน้อยอีกตัวนึงไปขอร้องกองทัพคือยังไงสั่งการอะไรของเองฮะตกลงเองจะขอหรือเองจะสั่งสั่งเอาให้แน่นะคนอื่นตกม้าตายเองนี่ตกปืนใหญ่ตายเลยนะกระผมไม่ทันตั้งตัวขอรับโดนยั้งซัดไม่ยั้งเลยต้องตอบต่อไปลืมดูไปว่าคำพูดมันย้อนแย้งเองนี่ก็อีกนางคนหนึ่งนางหมอฟันหลับหูหลับตาประท้วงประท้วงให้ใครอยู่ในประเทศของเองฮะขออภัยเจ้าข้าอีฉันลืมไปคนที่ชอบไปต่างประเทศมีแต่พันท้ายแย่เลยแย่เลยเฮ้อลูกน้องแต่ละคนทำงานไม่ได้เรื่องเสียหน้าหมดแมงวีแมงวันแมงสาบว่อนกันเต็มสภาท่านพันท้ายครับพวกไพร่มันฝากถามว่าอีเวนต์ลงพื้นที่จัดแล้วประชาชนได้อะไรปัดโถก็จับปลิงยังไงปัญหาระดับประเทศมีลิงไม่มีเรามีสามปอมีเรานโยบายไม่มีจริงๆไงหมองูบอกว่าไอโครงการอัปเกรด30บาทรักษาทุกที่ขยาย12จังหวัดแล้วประชาชนได้ประโยชน์นางส้มจี๋ต้องขอชื่นชมแต่แอบสงสัยทำไมนำร่องเฉพาะจังหวัดอนุรักษ์นิยมทั้งนั้นเลยขอให้เร่งดำเนินการทั้งประเทศจังหวัดไหนไม่เลือกเราไม่มีงบไม่เอานะลุงน้ำหมักบอกว่าก็บินไปบินมาเป็นแมลงวันตอมจันทร์ตองล่าเทศกาลงานดนตรีก็ไม่มาตามที่คุยเซลแมนเขาวัดกันที่ปิดการขายไม่ได้วัดที่เสนอขายพันท้ายนี่ยังไงนี่อ้าวอีนางไหมเองเป็นอะไรทำไมหน้าเศร้านางคำปองพูดขึ้นสงสารพันท้ายหรือก็มาช่วยกันแบกสินางแตงอ่อนบอกว่าแกอยากบวชชีแต่บวชไม่ได้เพราะไปรับทำท้าไว้นางไหมลูกไพร่ GDP โตไม่ถึง 5% อย่างที่คนบอกปากดีท้าทายไว้นะสิแย่เลยแน่เลยอดบวชชีรายงานนี้ฮ่าฮ่าฮ่า
แหมที่แท้อยากบวชชีนะนางใหม่ลูกไพรเอ้าดีนะฟันนี่เขียนมาอีกเขียนมาและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเป็นช่วงปู่แอดขอบ่นปู่แอดขอบ่นประจำวันที่8เมษายนถึงวันที่14เมษายนสัปดาห์นี้มีหลากหลายเรื่องราวที่จะมาพูดถึงมาพูดคุยกันเริ่มต้นจากที่ใกล้บ้านเราประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาสำคัญที่สุดแล้วรู้สึกว่าหลายคนรู้สึกได้ถึงผลกระทบนั่นคือฝ่ายต่อต้านรัฐบาลพม่าซึ่งประกอบด้วยกองกำลังฝ่ายต่อต้านชนกลุ่มต่างๆและฝ่ายต่อต้านกองกำลังพิทักษ์ประชาชน PDF ฝ่ายต่อต้านได้ยึดเมืองเมียวดีได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเมื่อวานมีการอพยพข้าราชการสังกัดของสภาบริหารเมียนมาของมินอองไรที่สนามบินแม่สอดนี่กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปฏิบัติการ10วันที่27เดือน10ที่เรียกว่าปฏิบัติการ27เดือน10นั้นฝ่ายต่อต้านและชนกลุ่มน้อยได้ยึดเมืองต่างๆได้ทั้งสิ้น52เมืองเป็นอย่างน้อยนี่คืออาการที่เห็นได้ชัดว่าอาการล่มสลายของระบอบมินอองไรกำลังเกิดขึ้นและแน่นอนว่าการต่อสู้ของนักการเมืองที่มาจากประชาชนแล้วแปรภาพเป็นรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ NUGNational Unity Government รวมกับชนกลุ่มน้อยในรัฐต่างๆไม่ว่าจะเป็นรัฐอารากัน AA รัฐฉานรัฐกะเหรี่ยงรัฐมอญรัฐซินและอีกหลากหลายรัฐวันนี้ได้ลุกคืบหน้าเมืองสำคัญของพม่าเหลือเพียง3เมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารมินอองไรน์และถูกปิดล้อมจากทุกทิศทุกทาง3เมืองดังกล่าวคือเมืองสำคัญได้แก่ย่างกุ้งได้แก่เนบิดอและมันดาเลซึ่งไหนไม่ช้า3เมืองนี้เมื่อถูกตัดขาดออกจากกันและกันและถูกตัดขาดจากเมืองต่างๆจะเกิดอาการขาดแคลนอาหารขาดแคลนเชื้อเพลิงซึ่งหมายถึงนับถอยหลังสู่จุดจบของระบอบมินอองไรน์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทีเดียวนี่เป็นปัจจัยบริบทภายนอกซึ่งเกิดขึ้นแล้วเรียกว่าเป็นปัจจัยที่เปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างไปทีเดียวสำหรับประเทศไทยนี่เป็นเรื่องแรกที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าฝ่ายประชาธิปไตยในเมียนมากำลังได้รับชัยชนะพวกเขาต่อสู้ผ่านการสูญเสียอย่างหนักมีคนเสียชีวิตเพราะระบอบมินอองไรน์นับหลายพันรายมีคนถูกจับไปหลายหมื่นรายในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าต้นทุนการเปลี่ยนแปลงของเมียนมาสูงมากทีเดียวแต่แน่นอนว่ามันกำลังนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ของเมียนมาในขณะที่เรื่องราวของเทคโนโลยีในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปหลากหลายเรื่องเรื่องของดวงอาทิตย์เทียมที่เกาหลีใต้พัฒนาสำเร็จให้ความร้อนภายใต้ระบบปฏิกิริยาฟิวชั่นในลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นที่ดวงอาทิตย์แต่ทำความร้อนได้มากกว่าดวงอาทิตย์ถึง7เท่าซึ่งอนาคตจะเป็นแหล่งพลังงานใหม่ที่สำคัญสำหรับมนุษยชาติ
ในขณะเดียวกันเรื่องรถไฟพลังไฮโดรเจนซึ่งกำลังแปรเปลี่ยนเป็นทางเลือกใหม่ของการขนส่งโดยการใช้พลังงานสะอาดของโลกก็กำลังเกิดขึ้นนี่กำลังเป็นสิ่งที่เรียกว่าปฏิวัติวงการเทคโนโลยีก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเราสังเกตให้ดีว่าในช่วงเวลาไม่นานนักปีถึง2ปีที่ผ่านมามีหลายสิ่งหลายอย่างที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกเรื่องของ AI ที่เข้ามาเรื่องของสิ่งแวดล้อมสะอาดเรื่องของรถพลังงานไฟฟ้าและล่าสุดมีเรื่องของรถบินได้รถที่บินได้ก็หมายถึงว่าเป็นยานพาหนะที่ลอยฟ้าเป็นรถยนต์ซึ่งขณะนี้ค่ายสหรัฐและค่ายจีนกำลังขออนุญาตย้ำไม่ใช่ทดลองนะครับขออนุญาตใช้งานคาดว่าอย่างช้าภายในปลายปีหน้าทั้งค่ายสหรัฐและค่ายของจีนก็จะสามารถใช้งานได้และสนนราคาแน่นอนว่ามันก็จะเหมือนรถไฟฟ้าระยะแรกๆซึ่งรถไฟฟ้าที่ออกมาวันแรกกับวันนี้แน่นอนต้นทุนก็คือแบตเตอรี่แต่ต้นทุนราคาแบตเตอรี่ก็ลดลงมามากมายมหาศาลเชกเช่นเดียวกับรถบินได้ซึ่งวันนี้ราคายังดูเหมือนว่ายังเป็นหลัก10ล้านบาทแต่อนาคตมันก็จะถูกลงและเป็นราคาที่จะจับต้องได้ไหนไม่ช้านี่เป็นเทคโนโลยีที่หลายสิ่งหลายอย่างโลกกำลังเปลี่ยนไปแต่เราก็ยังอยู่ในกรณีเสียที่ถูกครอบไว้อย่างแน่นหนาประเด็นต่อมาเรื่องของการเมืองไทยที่กำลังเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นในรอบสัปดาห์หลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นสัปดาห์เริ่มต้นสัปดาห์หลังจากจักรภพเพนแขหัวหมูทะลวงฟันของทักษิณชินวัตรกลับสู่ประเทศไทยแล้วประกาศพาคนเสื้อแดงที่ลี้ภัยกลับบ้านแต่ปรากฏว่ามันก็เหมือนพุจุดขึ้นบนท้องฟ้าสว่างอยู่แค่วาบเดียวแล้วทุกอย่างก็เงียบหายไปทำให้เห็นถึงว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปจริงๆแล้ววันนี้มันก็ไม่เหมือนเดิมในขณะที่ถัดมาหลังจากนั้นตามมาด้วยกระแสการอภิปรายตามมาตรา152ที่พรรคก้าวไกลเป็นหัวหอกทะลวงฟันแล้วเราได้เห็นส.ส.หน้าใหม่แถว3แถว4ของก้าวไกลส.ส.สมัยแรกลุกขึ้นอภิปรายอย่างฉาบฉานหลายคนก่อนหน้านี้คาดว่าจะเป็นแบบเบาๆเพราะเป็นอภิปรายแบบไม่ลงมติแต่ที่ไหนได้เรียกว่าซัดกันอย่างเลือดเดือดทีเดียวทั้งที่เป็นแถว3แถว4ภายใต้กระแสการยื่นยุบพรรคก้าวไกลของกกต.ให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็แก้เกอ้อด้วยการให้ส่งเอกสารใหม่และในที่สุดก็รับเรื่องราวนี้ไว้ถึงวันนี้หลายคนบอกว่าการยุบพรรคก้าวไกลที่คงคาดว่าหลังสงการก็น่าจะมีการเร่งรัดเรื่องนี้จะกลายเป็นการติดเทอร์โบให้ขบวนการประชาธิปไตยที่มุ่งหวังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมเกิดขึ้นเรื่องราวต่อมาข่าวต่อมาที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์การที่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจซื้อบ้านของปรีดีพนมยงค์ที่ชานเมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องไม่ธรรมดาเพราะเป็นการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์เชิงวัฒนธรรมแบบระยะยาวการประกาศซื้อประกาศตัวเปิดตัวแบบนี้ทำให้เห็นแล้วว่างานนี้ฝ่ายประชาชนเข้มแข็งกว่าที่คิดหนักแน่นกว่าที่คิดในขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวจากการจัดฟุตบอลจุฬาธรรมศาสตร์การอัญเชิญพระเกี้ยวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์ขึ้นบนรถกอล์ฟจุลเจิมกับโพสต์เรื่องราวว่าจุลเจิมหดหู่ทีเดียวรับไม่ได้ทั้งที่เป็นประเพณีที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาไม่กี่สิบปีเรื่องการแห่แหนพระเกี้ยวกลายเป็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องทำให้จุลเจิมหดหู่ตอกย้ำว่ายังไงพวกเทวดาต้องไม่ใช่เป็นคนเท่ากันกับคนธรรมดาสามัญในขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนไหวของวัชเรศรวิวัชระวงชายอ้นซึ่งหลายคนก็ต้องตกใจว่า
เริ่มมีการเคลื่อนไหวแบบเป็นทางการอย่างน้อยหลากหลายเรื่องราวการแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของนายกสภาทนายความและภาพที่มีคนหัวเกียนใส่รองเท้าให้กับวัชเรศวรวิวัชรวงศ์คนประเภทไหนที่เกิดมาใส่รองเท้าเองไม่ได้ต้องมีคนหยิบรองเท้าแล้วบรรจงใส่ที่เท้าที่ตีนให้นี่เป็นเรื่องที่ทำให้เห็นว่าไม่ใช่เป็นอย่างที่คนหลายคนคาดหวังคำว่าเสรีประชาธิปไตยหรือจะเป็นคนในยุคใหม่ที่คนเท่าเทียมกันมันทักไม่ใช่ซะแล้วแล้วในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นการครบการเกณฑ์ทหารสมัยใหม่120ปีจากการเกณฑ์ระบบไพร่สยามสู่การเกณฑ์เป็นทหารทหารก็คือเอาคนสามัญธรรมดาไปรับใช้บรรดาบริวารของระบอบไดโนเสาร์ระบอบช้างกลางห้องระบอบมูนายถ้าไม่มีทหารเกณฑ์แล้วใครจะไปรับใช้คนเหล่านั้นใครจะไปซักกางเกงในให้เมียนายทหารใครจะไปรับใช้ถางหญ้าเลี้ยงไก่เสิร์ฟอาหารและอื่นๆเพราะฉะนั้นระบบเกณฑ์ทหารที่วันนี้ยังไม่จบสิ้นเป็นระบบที่เกณฑ์คนจากคนธรรมดากลายเป็นไพร่เป็นทาสอย่างน้อยก็ช่วงเวลา2ปีในชีวิตที่ต้องไปเป็นทาสคนอื่นระบบนี้เป็นมรดกตกทอดมาจากการเกณฑ์ไพร่สยามและก็ครบรอบ120ปีที่เปลี่ยนจากการเกณฑ์ไพร่มาเป็นการเกณฑ์ทหารในขณะเดียวกันมีการประชุมพรรคเพื่อไทยทักษิณชินวัตรที่จะมาเลี้ยงหลานหลังจากที่บอกว่าเป็นคนอายุมากอายุ70ปีมีอาการป่วยที่เรียกว่ารักษาตัวเองดูแลตัวเองไม่ได้ก็กลายเป็นคนแข็งแรงขึ้นมาทันทีทันใดสิ่งที่มันน่าผิดหวังสำหรับหลายคนคือทำไมเห็นประชาชนเป็นวัวเป็นควายกินหญ้ากันหรือไงสิ่งเหล่านี้ถึงทำอะไรไม่เกรงอกเกรงใจประชาชนระบบยุติธรรมถูกทำลายถูกฉีกทิ้งเพื่อให้คนคนเดียวทำได้สมใจทุกอย่างคือคำว่ากลับบ้านแบบเท่ๆทักษิณชินวัตรออกมาพูดถึงเรื่อง DNA โดยที่ไม่ต้องเกรงอกเกรงใจใครคำว่าครอบงำพรรคมีอิทธิพลเหนือพรรคชัดๆเลยเป็นการบอกว่ามันนี่คือการส่งทอดมรดกสืบทอดกันทาง DNA กลายมาเป็นพรรคการเมืองเป็นสมบัติส่วนตัวแล้วพรรคการเมืองก็บอกว่าเป็นตัวแทนประชาชนใครคือตัวแทนที่มอบหมายอำนาจให้ใครมอบอำนาจให้อุ๊งอิ๊งหรือเป็นเพราะว่าอุ๊งอิ๊งเกิดในพดลูกของคุณหญิงพจมานดามาพงเหมือนที่สิโรจน์ขามไพบูลย์พูดนี้ว่าคนเราหากจะมีความสามารถต้องเป็นความสามารถเฉพาะตัวไม่ใช่เกิดถูกที่ถูกทางแบบนั้นมันก็กลายเป็นว่าเรื่องนี้กำลังบอกอะไรกับประชาชนการเมืองประเภทส่งต่อกันทางสายเลือดแบบนี้เป็นการตอกย้ำระบบศักดินาพวกเลือดสีน้ำเงินทั้งหลายที่แบ่งชนชั้นเป็นชนชั้นไพ่ชนชั้นทาสชนชั้นเจ้าขุนมูลนายและชนชั้นเจ้าผู้ปกครองการประกาศเรื่อง DNA เป็นการตอกย้ำความชอบธรรมของระบอบ DNA ที่สืบทอดกันให้ปกครองประเทศโดยที่ไม่ต้องทำการทำงานอะไรเหมือนวัชเรศวรวิวัชรวงศ์ถูกฟ้องร้องบัตรเครดิตถูกฟ้องร้องคดีช่อโกงหุ้นส่วนแล้วปรากฏว่ากลับมาเมืองไทยไม่เห็นทำงานทำงานแต่มีเงินไปชำระหนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่ตลกเป็นสิ่งที่แปลกเห็นคนไทยกินหญ้าหรืออย่างไรวันนี้คนไทยทุกคนเติดคำถามว่าแต่ละกิจกรรมที่วัชเรศวรชายอ้นจากทีมบะหมี่เกี๊ยวชาย4บะหมี่เกี๊ยวเดินสายจัดกิจกรรมต่างๆใช้เงินวันหนึ่งดูแล้วก็น่าจะเป็นหลายแสนบาทถึงหลักล้านบาทต่อวันแล้วเดินทางมาประเทศไทยรอบนี้ประกาศอยู่นานนับเดือนใช้เงินกี่สิบล้านในขณะที่เป็นหนี้เป็นสินไม่มีเงินชำระเขาต้องมีการฟ้องร้องขึ้นโลงขึ้นศาลแล้วมาใช้ประเทศไทย
ทำกิจกรรมต่างๆเอาเงินเอาทองมาจากไหนหรือว่านี่คือกระบวนการชุบตัวซึ่งกำลังสร้างบารมีให้กับใครบางคนเพื่อจะนั่งเก้าอี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่11เพราะทุกคนก็รู้ดีว่าทีมขนมปังน่าจะเป็นไปไม่ได้ขณะเดียวกันก็ขัดใจสาวแก่บางคนที่คาดหวังว่าจะมีโอกาสนั่งเป็นผู้สำเร็จหากขนมปังนั่งเป็นผู้ใหญ่บ้านกลายเป็นผู้ว่าราชการตัวจริงเหมือนสูสีไทเฮาในสมัยราชวงศ์ปลายๆของราชวงศ์จีนในช่วงท้ายๆสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นความขัดแย้งให้เห็นแล้วก็เล็ดลอดมาวันนี้ในกลุ่มบรรดาผู้สนับสนุนกลุ่มทั้งสองทั้งกลุ่มชาย4บะหมี่เกี๊ยวก็คือวัชเรศรวิวัชรวงศ์ชายอ้นหรือกลุ่มสนับสนุนขนมปังตั้งแต่เรื่องราวของไต้หวันกับจีนแน่นอนว่าเมื่อวัชเรศรชายอ้นไปไต้หวันก็ไปขัดแย้งกับทีมของคุณอาซึ่งไปก้มหัวให้จักรพรรดิสีจิ้นผิงกลายเป็นประเทศสราชของเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้แต่บังเอิญเมื่อชายอ้นวัชเรศรไปแข็งเมืองไปไต้หวันซึ่งเป็นบ้ายเหมือไม้เงากับประเทศจีนมันก็เลยเป็นปัญหาตามมานี่ก็เป็นการเมืองของช้างกลางห้องที่ต้องจับตาเพราะประเทศนี้ยังอยู่การภายใต้การปกครองที่มีช้างกลางห้องเป็นศูนย์กลางของปัญหาศูนย์กลางของอำนาจระบอบช้างกลางห้องที่มีบริวารว่านเครือมีระบบเกณฑ์ไพร่เกณฑ์ทาสซึ่งเปลี่ยนชื่อมาเป็นเกณฑ์ทหารสร้างความมั่งคั่งสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบช้างกลางห้องเพราะหากไม่มีบริวารจำนวนมากระบอบช้างกลางห้องบรรดาข้าทาสบริวารของช้างกลางห้องก็จะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วยิ่งเมื่อเห็นระบบทหารล่มสลายของเมียนมาหมิ่นออนไลน์ที่ล่มสลายคาตาให้เราเห็นก็ทำให้เกิดอาการเสียวแวบๆว่าหรือมันจะเป็นโดมิโนหรือมันจะเป็นเชื้อติดต่อข้ามพรมแดนมาหรือเปล่านี่ก็เป็นการเมืองที่ต้องจับตาอีกเหมือนกันแล้วประเด็นสุดท้ายการเลือกตั้งสว.การเลือกตั้งสว.ที่ใกล้เข้ามาถึงนับถอยหลังจากวันนี้เหลือเวลาอีกประมาณแค่เดือนเศษๆวันนี้วันที่8เมษายน11พฤษภาก็หมายถึงว่า1เดือนกับ3วันสว.ชุดปัจจุบันก็จะหมดอำนาจหน้าที่ในขณะที่สว.ชุดใหม่เป็นคนที่มีอำนาจเต็มในการให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการองค์กรอิสระกรรมการของศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอย่างน้อย7คนจาก9คนจะถูกแต่งตั้งด้วยสว.ชุดที่กำลังจะได้รับการเลือกตั้งเข้าไปกรรมการปปช.อย่างน้อย4คนจาก9คนจะได้รับการเห็นชอบคัดสรรจากสว.ชุดที่กำลังจะมาถึงนี้กกต.ซึ่งกำลังจะหมดวาระอย่างน้อย5คนจะได้รับการแต่งตั้งจากสว.ชุดนี้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่างน้อย6คนจะได้รับการแต่งตั้งจากสว.ชุดนี้จาก7คนเช่นเดียวกันกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน6จาก7ก็จะได้รับการแต่งตั้งโดยสว.ชุดนี้ไปจนถึงผู้ตรวจการแผ่นดินทั้งหมด3คนเพราะฉะนั้นองค์กรอิสระเมื่อมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการต่อสู้ขัดขวางหรือส่งเสริมประชาธิปไตยสว.คือบันไดขั้นที่สำคัญคือด่านขั้นที่สำคัญแล้วตอนนี้หมาเริ่มหวงก้างอำนาจที่เคยมีใกล้จะหมดแล้วก็เริ่มมาบอกเริ่มมาหาทางกีดกันแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสว.มีอำนาจเรื่องของรัฐธรรมนูญเพราะยังไง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องอาศัยมือสว.อย่างน้อย1ใน3หากไม่มีเสียงสว.มาจากฝั่งประชาธิปไตยมาจากฝั่งประชาชนเกิน1ใน3ไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่จะมีการแก้รัฐธรรมนูญให้มาสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพราะฉะนั้นทำให้เกิดกระแสการที่จะเข้าไปรับเลือกตั้งเพื่อมีสิทธิ์เลือกตั้งสว.กำลังเกิดขึ้นอยู่มากมายในขณะนี้อย่างไรก็ตามระบอบช้างกลางห้องที่ฟาดงวงฟาดงาไม่สนใจใครไม่แคร์สื่อต้องการใช้เงินปีหนึ่ง 3-4 หมื่นล้านแต่ส่งกระดาษมา8แผ่นไม่เกรงดินเกรงฟ้าไม่อายใครหน้าด้านแบบสุดๆต้องเรียกว่าช้างจังไรอย่างไรก็อย่างนั้นประเทศที่เราคนส่วนใหญ่ยังยากจนเวลาไปแจกข้าวแจกอาหารประชาชนในที่ต่างๆไปแจกอาหารมีคนเป็นร้อยๆมายืนรับอาหารประเทศที่เป็นแบบนั้นคนมายืนรอ2ชั่วโมงเพื่อรับข้าวกล่องหนึ่งกล่องประทังชีวิตแต่ช้างกลางห้องกินทุกอย่างที่ขวางหน้าสวาปามทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่บริวารว่านเคือไม่ต้องทำการทำงานอะไรแทนที่เงินเหล่านี้จะไปสร้างประโยชน์ให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะต้องมาเป็นคนแบกเลี้ยงประเทศทั้งประเทศในอนาคตแบกรับภาระต่างๆกลับไปโดนไอ้ตระกูลไม่กี่ตระกูลนี้ใช้เงิน 3-4 หมื่นล้านแล้วประเทศนี้จะเหลืออะไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องราวอื่นๆความไม่ชอบธรรมต่างๆมันมีมากมายเหลือเกินใครอยากจะฟังรายละเอียดก็กลับไปฟังคลิปเก่าๆของปู่แอดขอบ่นก็แล้วกันมีให้ฟังหลายสิบคลิปเป็นร้อยๆคลิปเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นโลกเขาเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีเมื่อเห็นประเทศเพื่อนบ้านเขาเปลี่ยนแปลงด้วยการตัดสินใจสู้ทั้งที่หลายคนเคยบอกว่าจะสู้ได้ยังไงแล้ววันนี้มันก็เห็นผลแล้วแล้วเทคโนโลยีที่เกิดจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเกิดจากทรัพยากรมนุษย์เกิดจากคนคุณค่าของมนุษย์เมื่อเห็นว่ามนุษย์มีคุณค่ามันก็จะสร้างอนาคตให้มนุษย์ต่อไปแต่ถ้าเห็นมนุษย์เป็นแค่ทาสเป็นแค่ไพร่ใช้แรงงานมันก็ไม่ได้ทำให้ต้องไปพัฒนาเพราะมันก็แค่แบกหามนั่นคือความแตกต่างผลที่ทำมาแบบนี้ผลที่แช่แข็งประเทศไทยพยายามแช่แข็งประเทศไทยจากประเทศที่เคยเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียเป็นความหวังที่ชดชดช่วงชัชวาลกลายเป็นเห็บหมาไปแล้วประเทศนี้วันนี้เรื่องของรถยนต์จีนที่เริ่มมีอิทธิพลและจะเกิดซึนามิทางเศรษฐกิจคือส่งผลให้โรงงานขนาดเล็กของไทยผู้ผลิตขนาดเล็กของไทยผลิตชิ้นส่วนสแปรพาร์ทต่างๆจะล้มหายตายจากกันหลายสิบหลายร้อยหลายพันคนจะตกงานนับแสนแสนคนเหมือนคล้ายๆวงการค้าปลีกที่วันนี้สินค้าปลีกของจีนเข้ามาตีตลาดกระจุยกระจายไปหมดในขณะที่นโยบายผู้กำกับนโยบายสาธารณะของประเทศยังเป็นนักการเมืองที่ก้มหัวสยบยอมระบอบช้างจังไรที่เรียกว่าขายประเทศไปแล้วก็ว่าได้เพราะฉะนั้นประชาชนไม่อยู่ในสมการแต่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารกับข้อมูลสิ่งเหล่านี้ทำให้ข้อมูลข้อเท็จจริงมันปรากฏขึ้นในโลกออนไลน์ได้ง่ายมากสมัยก่อนการปิดกั้นสื่อปิดลงพิมพ์ทำได้ง่ายได้ถ้าอยากจะปิดข้อมูลข่าวสารแต่วันนี้มันทำยากเพราะทุกอย่างอยู่ที่ปลายนิ้วอยู่ที่มือถือ
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายที่สุดสะดวกที่สุดเร็วที่สุดเมื่อข้อมูลมันไหลมามันก็ปรากฏว่าข้อที่จริงมันเห็นได้ชัดขึ้นมาว่าอะไรคืออะไรทำให้ประชาชนวันนี้แม้กระทั่งเอาเงินหมื่นมาล่อก็ยังแพ้การเลือกตั้งมี3คนได้ 30,000 มี5คนได้ 50,000 แต่ทำไมไม่ชนะการเลือกตั้งนโยบายแบบนี้เพราะประชาชนรู้แล้วว่าไอ้เงินหมื่นก็คือเงินของเขาเองนั่นแหละเงินภาษีที่จะมาบวกตามมาเหมือนกันเรื่องลดค่าไฟลดค่าน้ำมันมันลดได้ชั่วคราวแต่ไปโปะหนี้เอาไว้ข้างหน้าแล้ววันนี้ก็แพงกว่าของเดิมไปแล้วประชาชนไม่โง่อีกแล้วรู้หมดแล้วฉลาดหมดแล้วนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปจากเทคโนโลยีการสื่อสารเมื่อเปลี่ยนไปแบบนี้มันก็เหมือนกับเมื่อกำแพงมันไม่มีเสาประเทศนี้เคยปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยเพราะมันมีเสาแห่งความศรัทธาฝังเอาไว้การสร้างวาทกรรมด้วยการอ้างว่าชำระประวัติศาสตร์และเขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่เป็นประวัติศาสตร์ฝั่งเจ้าฝั่งชนชั้นปกครองไม่ให้ประวัติศาสตร์ของประชาชนสร้างวาทกรรมต่างๆสิ่งเหล่านี้เคยเป็นเสาหลักในการปกครองในอดีตเป็นการเมืองวัฒนธรรมถึงถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่อรับใช้ระบอบไดโนเสาร์ระบอบช้างกลางห้องแต่ไอ้ข้อมูลข่าวสารมันบั่นเซาะเสาหลักเหล่านี้ว่ามันไม่ใช่ความจริงมันเป็นเรื่องหลอกลวงเมื่อข้อมูลข่าวสารมันกัดเซาะสิ่งเหล่านี้ประชาชนก็ตื่นรู้ที่เรียกกันว่าตาสว่างผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นบทพิสูจน์ชื่อพรรคการเมืองไม่สำคัญสำลังคือแนวคิดและจุดยืนทางการเมืองของพรรคการเมืองนั้นหากพรรคการเมืองพรรคนั้นมีความจริงใจและมีจุดยืนเคียงข้างประชาชนไม่สำคัญที่ชื่อพรรคไม่สำคัญว่าใครเข้ามาเป็นผู้นำแต่สำคัญว่าคนพวกเหล่านั้นยังยืนหยัดยึดมั่นในอุดมการณ์หรือเปล่าใครจะไปเชื่อว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์จากกระดุม5เม็ดที่พูดนักเรียนนอกพูดเรื่องกระดุม5เม็ดคนก็อึ้งๆงงๆภายในเวลาแค่3ปีกลับเป็นความหวังของประชาชนหล่อหลอมเพราะพิธาลิ้มเจริญรัตน์จากวันนั้นจนถึงวันนี้ถูกหล่อหลอมโดยความคาดหวังของประชาชนของสังคมเช่นเดียวกันกับนักการเมืองอีกหลายๆคนเมื่อยอมเข้ามาอยู่ในขบวนการเคลื่อนของสังคมแบบนี้ไม่ว่าจะชื่อพรรคการเมืองอะไรพวกเราก็จะเคลื่อนไปข้างหน้าเมื่อประชาชนคาดหวังการเปลี่ยนแปลงของสังคมพรรคการเมืองที่มารับความคาดหวังเหล่านี้ก็จะต้องเคลื่อนตามและสอดคล้องกับเรื่องของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตามมันก็ทำให้สอดคล้องกันวันนี้ทำให้คะแนนโด่งขึ้นโด่งขึ้นโด่งขึ้นถึงแม้ยังจะมีการข่าวเรื่องยุบพรรคเกิดขึ้นคนก็คิดออกแล้วว่ามันก็เหมือนรถยนต์รถเสียก็เปลี่ยนรถใหม่แต่เรายังเคลื่อนขบวนไปข้างหน้าตามเป้าหมายเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นความกลัวของชนชั้นปกครองเป็นความกลัวของระบอบช้างกลางห้องที่วันนี้ไม่รู้ว่าจะรักษาสถานภาพของตนเองไว้ได้อย่างไรเพราะการเปลี่ยนแปลงใหญ่พวกเขาก็รู้เหมือนกับเราว่ามันใกล้เข้ามามากแล้วแล้วถึงเวลาก็จะหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เมื่อถึงเวลาขอให้ประชาชนชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในทุกสมรภูมิในทุกสนามการเลือกตั้งนั่นก็คือเวลาของประชาชนพูดมาวันนี้ทั้งหมดหลายคนคงเห็นภาพหลายสิ่งหลายอย่างหลายคนที่บอกว่าหมดหวังท้อแท้ก็ขอให้ดูคนที่ยังสู้และเป็นแถวหน้าเอาตัวเองเป็นสะพานไปสู่จุดหมายปลายทางของประชาธิปไตยให้มองคนเหล่านั้นแล้วยึดถือคนเหล่านั้นเป็นแบบอย่างเราก็จะมีกำลังใจและสำหรับคลิปนี้คงขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปขอประอภัยที่มันยาวไปนิดนึงแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอต่อ
อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคุมตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้หรอกว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงได้มีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในที่สองเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.
เป็นพระราชา